วยปกป้องความชื้นและไอน้ำได้หลายรูปแบบนะคะถ้าเราอยากให้มันปกป้องรักษาได้นานนะคะมากๆไม่ให้อากาศและไอน้ำเข้าได้เลยก็ใช้บรรจุภัณฑ์คงรูปว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลหะกับแก้วและแหละที่จะป้องกันความชื้นได้ดีนะคะถ้าใช้เก็บไม่นานก็ไม่ต้องถึงขั้นใช้แก้วกับโลหะก็ได้นะเพราะว่าต้นทุนมันสูงก็เปลี่ยนมาใช้พวกวัสดุอ่อนตัวก็ได้นะคะตึกโครงรูปนะคะก็อาจจะเป็นพวกถ้วยกระดาษหรืออะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเก็บรักษาได้ในระดับหนึ่งหรือจะใช้เป็นพวกบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกนะถ้าเป็นถุงพลาสติกชั้นเดียวแล้วต้องการเก็บของแห้งเรามักจะเจอว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ซ้อนอยู่ทีนึงมักจะไม่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้านั้นแล้วก็จำหน่ายโดยตรงเพราะว่าความสามารถของพลาสติกชั้นเดียวเนี่ยมันก็ยังปกป้องคุ้มครองพวกความชื้นหรือไอ้น้ำได้ไม่ดีมากนะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้เก็บยาวนานนะคะก็ใช้ถุงพลาสติกที่เป็นฟิล์มหลายชั้นถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้ได้ไหมที่จะป้องกันความชื้นและไอ้น้ำใช้ได้แต่ต้องเป็นวัสดุผสมที่เราเรียกว่าลามิเนตนะคะก็คือต้องเอาไปแปะกับกระดาษหรือว่าพลาสติกอีกชั้นหนึ่งอันนี้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยการทำแห้งถ้าเป็นอาหารที่แปรรูปโดยใช้ความเย็นนะคะความเย็นก็มีอยู่สองแบบก็คือแช่เย็นกับแช่แข็งแช่เย็นกับแช่แข็งนะคะแช่เย็นก็คืออุณหภูมิแค่0ถึง8องศาไม่เกินนี้ก็คือของที่มีความเย็นนะคะยังไม่ต้องเป็นน้ำแข็งนะแต่ถ้าเกิดสมมติของแช่แข็งก็คืออุณหภูมิติดลบของแช่เย็นนะของแช่เย็นเราเคยไปซื้ออาหารแช่เย็นใช่ไหมคะแช่เย็นที่เซเว่นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ได้ซื้อมันมักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ลักษณะไหนที่เราเจอบ่อยอาหารแช่เย็นแช่แข็งนะคะวัสดุไหนที่เขานิยมใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชนิดนี้ที่เราเจอบ่อยๆเป็นพลาสติกอาจจะเป็นถ้วยพลาสติกเป็นถุงพลาสติกก็ได้ใช่ไหมคะเราเคยไปซื้ออาหารแช่เย็นเนาะแล้วก็ไปซื้อไอติมใช่ไหมไอติมเขาก็จะใส่ถุงอะไรให้เราถุงที่มันเหมือนกันความร้อนได้นิดนึงอ่ะใช่ไหมคะอาหารที่เป็นแช่เย็นมานะคะหรือแช่แข็งเวลาที่ซื้อออกมาแล้วในระหว่างเดินทางกลับบ้านเรายังไม่ถึงบ้านมันจะมีการอะไรคะมันก็จะมีละลายออกมาใช่ไหมละลายออกมามีน้ำออกมามีความชื้นออกมานะคะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่เย็นคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการแล้วเราทำไมเจอว่ามันมักจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะหรือวัสดุที่มันทนน้ำก็คือเราต้องการคุณสมบัติที่ดีเด่นอย่างนึงเลยนะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นแช่แข็งก็คือเรื่องของการทนน้ำนะคะทนน้ำทนความชื้นนะคะเพราะว่าต่อให้เรายังไม่ได้บริโภคก็ตามน้ำซึมมาออกมาจากตู้แช่มันจะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นมีความชื้นเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องการคุณสมบัติเรื่องของการทนน้ำแล้วก็ก๊าซไม่เข้านะคะสามารถทนอุณหภูมิต่ำก็คือในกรณีที่เราต้องแช่เย็นในกรณีที่มันต้องติดลบมากๆนะคะติดลบเยอะๆนะคะนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะของบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นแช่แข็งเราไปดูอาหารที่เป็นความร้อนบ้างแปรรูปโดยใช้ความร้อนฆ่าเชื้อนะคะคุณสมบัติที่สำคัญก็คือทนความร้อนได้แล้วก็ทนได้โดยที่ตัวบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นการปกป้องความร้อนไปในตัวอันนี้เช่นเราบอกโอ้ว่าเอาเรื่องแบบวัสดุที่ทนความร้อนสูงสุดแต่มันดันมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนปะปนอยู่นั้นพอเป็นฉนวนปุ๊บมันจะไม่ยอมให้ความร้อนอะซึมผ่านนะก็คือมันซึมผ่านได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการฆ่าเชื้ออาหารเพราะนั้นก็คือมีคุณสมบัติทนความร้อนแต่ไม่ได้ทนจนถึงขั้นไม่ยอมให้ความร้อนผ่านการเป็นฉนวนนะคะเพราะนั้นมันจะมีผลต่อกับเรื่องของกระบวนการผลิตทีนี้วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนเราเคยได้ยินแล้วล่ะสเตอร์ไรส์คาสเตอร์ไรส์ UHT เคยได้ยินใช่ไหมคะอะไรดีที่สุดเซอร์ไรส์ UHT แล้วก็พัสเจอร์ไรส์อะไรที่ทำให้อาหารปลอดภัยมากที่สุดเก็บได้นานที่สุดก็คือจะมีวิธีเซอร์ไรส์กับวิธี UHT นะคะสองวิธีนี้ใช้ความร้อนสูงทั้งคู่นะคะแต่
แต่ว่าสเตอร์ไรด์เนี่ยจะใช้ความร้อนสูงมากกว่านานกว่านะคะมากกว่า100องศาเซลเซียสก็คือเกินจุดเดิมไปเลยนะความร้อนนะคะสเตอร์ไรด์ก็คือหลักการของอาหารสเตอร์ไรด์ก็คือเอาอาหารกับบรรจุภัณฑ์ใส่ลงไปพร้อมกันแล้วก็ไปฆ่าเชื้อที่ความร้อนสูงเป็นเวลานานสาเหตุที่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าเราต้องใช้ความร้อนในการที่จะทะลุผ่านบรรจุภัณฑ์เข้าไปสู่อาหารด้วยเราฆ่าเชื้อทั้งสองอย่างไปพร้อมกันมันก็เลยต้องใช้เวลานานนะคะก็วัสดุบรรจุภัณฑ์มีทุกอย่างทั้งแก้วทั้งกระป๋องนะคะปัจจุบันก็มีเป็นถุงที่เราเรียกว่าถุงร้อนถุงรีทอร์ตถุงฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็น UHP ก็คือใช้ความร้อนสูงเหมือนกันแต่ว่าก็คือมากกว่า100องศาเซลเซียสนะคะแต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าเนื่องจากว่าเราแยกระหว่างสินค้ากับบรรจุภัณฑ์เอาสินค้าไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะคะส่วนบรรจุภัณฑ์เราก็ฆ่าเชื้อเหมือนกันแต่ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารฆ่าเชื้อแล้วบรรจุภัณฑ์ฆ่าเชื้อแล้วค่อยออกมาบรรจุทีหลังเพราะนั้นก็เลยไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะเพราะว่าเราแยกกันฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับกระบวนการ UHT เราจะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อนะคะ aseptic packaging นะคะก็คือเป็นนำไปฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีไม่ใช่ความร้อนส่วน pasteurize นะคะเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อที่ใช้ความร้อนประมาณ70องศานะคะก็คือไม่ถึง100ความร้อนน้อยนะคะเพื่อแค่ควบคุมจุลินทรีย์บางชนิดเท่านั้นไม่ให้มันเติบโตเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นพาสเจอร์ไรส์อะค่ะเวลาเราไปซื้อเนี่ยอายุการเก็บมันก็เลยสั้นกว่าพวกสเตอร์ไรส์กับพวก UHT นะคะเพราะว่าเขาแค่ทำให้จุลินทรีย์มันยับยั้งพวกที่มันไม่เกิดโรคแต่มันมีอันที่เป็นจุลินทรีย์ตัวอื่นก็ยังคงอยู่แต่ก็อยู่ภายในระยะเวลาที่เขากำหนดก็คือยังสามารถที่จะบริโภคได้ยังไม่ได้เป็นความไม่ปลอดภัยในอาหารนะคะแล้วเราก็รู้แล้วนะว่าถ้าเราไปซื้อของพัชไลท์ทำไมเราต้องรีบทานทำไมเขามีอายุการเก็บได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะอายุการเก็บสั้นนิดนึงนะคะบรรจุภัณฑ์อาหารผักดองอาหารผักดองถ้าเราพูดถึงของผักของดองปุ๊บสิ่งที่เราจะนึกถึงก็คืออะไรคะมันน่าจะมีรสเปรี้ยวมีความเป็นกรดอยู่ใช่ไหมคะการหมักดองในกระบวนการหมักดองเนี่ยนะคะมันยาดองให้คุณสมบัติหลายอย่างทั้งเรื่องความเป็นกรดนะคะเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะเพื่ออาหารหมักดองเนี่ยเขาก็เลยเอาไปทำหลากหลายอย่างนะคะหมักดองเพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์ก็เป็นพวกไวน์พวกเบียร์นะคะถ้าอยากให้มันมีรสชาติเปรี้ยวนะคะก็อย่างต้มเนี่ยค่ะมีกรดอินทรีย์เนาะทีนี้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของอาหารหมักดองก็คือต้องมีความทนทานต่อสภาพความเป็นกรดด่างแล้วก็สารที่จะเกิดขึ้นจากที่มันได้ออกมาจากการหมักดองอะค่ะสมมติว่าได้กระบอกออกเกิดขึ้นมันก็ต้องมีความสามารถรักษาที่มันเป็นความเป็นแอลกอฮอล์รักษากลิ่นสินค้ารักษารสชาติที่มันเป็นความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยดูนะคะก็คือเรื่องของคนทานต่อสภาพกรดด่างแล้วก็รักษากลิ่นหรือรสชาติของอาหารที่ได้จากการหมักดองอันนี้คือคุณสมบัติสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่เราจะไปบรรจุสินค้าที่เป็นของหมักดองนะคะใช้วัสดุอะไรได้บ้างนะคะใช้ได้ทั้ง3แบบนะคะแต่ว่าข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะอย่างแรกเลยเราใช้แก้วได้นะคะแก้วคุณสมบัติของแก้วก็คือเรื่องของการป้องกันก๊าซป้องกันไอน้ำได้ดีนะคะแต่ว่าแก้วไม่ป้องกันแสงถูกไหมคะก็คือถ้าเราบอกว่าเราอยากเก็บรสชาตินะรักษารสชาติรักษากลิ่นนะคะให้มันไม่ผิดเพี้ยนนะคะให้มันไม่มีกลิ่นระเหยออกไปนะคงความมีอะมีแอลกอฮอล์อยู่เราก็เลยมักจะเห็นว่าพวกที่เป็นของที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เขามักจะบรรจุอยู่ในขวดแก้วนะคะแต่ขวดแก้วก็ถ้าเราต้องการป้องกันแสงด้วยเนี่ยแก้วจะไม่รักษาคุณสมบัติด้านนี้นอกจากเราจะใช้แก้วที่เป็นสีชานะคะส่วนโลหะนะคะโลหะก็คุณสมบัติด้านเรื่องของการสกัดกั้นการซึมผ่านอาจจะต่างกับ
แก้วแต่ว่าสามารถป้องกันแสงได้มาให้คุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการแป้งมารักษาความเป็นกรดด่างไม่ทำปฏิกิริยาได้นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่พวกก๊าซอะไรจะซึมผ่านเข้าไปได้บ้างนะคะก็ไอ้ดูดน้ำเก็บก็อาจจะตั้งกว่าบรรจุภัณฑ์แก้วแต่ว่าช่วยป้องกันเรื่องของแสงนะคะแสงที่จะไปทำให้คุณภาพของอาหารมันเสื่อมลงส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็ใช้ได้นะคะแต่อายุการเก็บรักษาก็ไม่นานซึ่งถ้าจะใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะบรรจุอยู่ในนั้นนะคะมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสติกนะพลาสติกจะไม่มีสารอะไรที่อยู่ในนั้นนะคะมาปนเปื้อนกับอาหารก็คือต้องพึงระวังเรื่องนี้นะก็คือส่วนที่เป็นบริเวณที่จะต้องปลูกกับสินค้าที่บรรจุอยู่ก็คือจะต้องไม่มีการให้สารที่เป็นสารประกอบในตัวบรรจุภัณฑ์นั้นมาออกมาปนเปื้อนนะหรือแม้แต่สารที่อยู่ในอาหารนั้นจะกดเข้าไปกัดกร่อนอะไรกันนะคะสุดท้ายบรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปโดยการฉายรังสีนะคะฉายรังสีก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับการฆ่าเชื้ออาหารอย่างนึงแหละค่ะคล้ายๆกับใช้ความร้อนนะคะแต่เราใช้แสงแทนนะคะเราใช้แสงในการที่จะฉายก็คือมีหลายแสงเลยนะคะเยตองแกมมาอะไรเงี้ยนะคะประโยชน์ที่เราได้นะคะจากการฉายรังสีนอกเหนือจากการยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือบางอย่างช่วยปรับปรุงคุณภาพของอาหารให้มันดีขึ้นนะฉายรังสีนะอย่างเช่นเขามีงานวิจัยนะอมุนเอาไปฉายรังสีให้น้ำเยอะขึ้นให้น้ำอมุนมากขึ้นนะคะช่วยยืดอายุก็คือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็ทำให้สินค้ามันสุกช้าลงเสียช้าลงนะคะรวมถึงพวกแมลงอะไรที่ติดมากับอาหารนะคะว่าถูกกำจัดไปด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่บรรจุอาหารแปรรูปด้วยการฉายรังสีจะต้องมีสัญลักษณ์องค์บอกผู้ซื้อด้วยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะตราสัญลักษณ์จะต้องระบุเป็นข้อกำหนดเนาะต้องระบุนะคะจะได้รู้ว่าอาหารเหล่านี้ค่ะมันมีผ่านการฉายรังสีมาแล้วนะคะให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลด้วยก็จะมีทั้งพวกเนื้อสัตว์น้ำแดดในประเทศไทยนะก็มีน้ำแดดใช้วิธีการยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยการฉายรังสีนะคะมันช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาสินค้านะคุณสมบัติที่สำคัญนะคะก็คือเวลาที่ไปเข้าเรื่องฉายรังสีนะไปฉายรังสีแล้วเนี่ยก็จะต้องไม่เกิดทำปฏิกิริยาการกับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบนตัวบรรจุภัณฑ์นะแล้วก็นอกจากทำให้รักษาคุณภาพแล้วก็ต้องช่วยปกป้องไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าไปใหม่หรือจุลินทรีย์ทำให้มันเกิดโรคได้หรือเกิดเชื้อโรคในอาหารได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเดี๋ยวนิดนึงไม่เป็นไรแต่มีการบ้านก็ทำไปนิดเดียวการบ้าน4ข้อเปล่าโอ้โหสองข้อเองนิดเดียวเขียนข้อหนึ่งไม่กี่บรรทัด